สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชการตั้งฉายารัฐบาลประจำปี2566รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงได้รับฉายาพลิกถิ่นสู่ดาวสำหรับนายสุทินคลังแสงนั้นเป็นพลเมืองเต็มขั้นเคยรับเงินเดือนครูและหลงไหลในดนตรีหมอลำโดยผันตัวเข้าสู่วงการการเมืองโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางกองทัพนอกจากนามสกุลคลังแสงโดยเจ้าตัวยังไม่เคยนึกฝันว่าชีวิตนี้จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ด้วยบุคลิกสุภาพใจเย็นมืออ่อนและลีลาร้องรำน่าเอ็นดูจึงสามารถเข้าได้กับทหารทุกกรมทุกกองพลิกชีวิตลูกอีสานสู่ดาวเจิดจรัสเฉิดฉายท่ามกลางเหล่าทัพอย่างแนบเนียนได้อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชลน่านสีแก้วเปิดเผยหลังรัฐบาลได้รับฉายาประจำปี2566แกงส้มผักรวมว่ามีความหมายแต่ละคำก็แล้วแต่จะแปลแต่โดยรวมมันเป็นกระบวนการนายแพทย์ชลน่านอธิบายว่าแกงคือเอามาปรุงซึ่งเป็นความหมายของคนทั่วไปแต่คนรุ่นใหม่อาจจะอีกมุมหนึ่งส่วนผักคือการใช้แรงกระทำให้มันออกไกลแต่สุดท้ายก็คือรวมการรวมกันเพื่อประเทศซึ่งผลสัมฤทธิ์คือการรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเกิดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ